เครือข่ายทนายความแจ้งความดำเนินคดีแก๊งเหยียดคนอีสานเครือข่ายทนายความเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยโดยนายอัจฉริยะวงคำชาวอายุ59ปีในนามของตัวแทนเครือข่ายได้เข้าร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นแล้วให้ดำเนินคดีกับแฮชแท็กขับเฮาท็อกซิกแก๊งเหยียดคนอีสานพูดจาเหยียดคนอีสานด้วยวาจาที่ไม่เหมาะสมโดยมีเนื้อหาการแจ้งความของเครือข่ายทนายความเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยมีดังนี้เครือข่ายได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่สนทนากันผ่านแอปพลิเคชันชื่อขับเฮาท็อกซิกซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยได้พูดเจรจากันในลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยามคนอีสานกล่าวหาบิดเบือนว่าคนอีสานสกปรกเป็นคนต่ำต้อยเชื้อสายเผ่าพันธุ์เป็นคนไม่ดีชอบกินหมาผู้หญิงก็ใจแตกมีผัวตั้งแต่อายุ12ลูกเกิดมาไม่มีพ่อผู้หญิงชอบขายตัวมีผัวฝรั่งเกาะคนอื่นกินและข้อความดูหมิ่นเหยียดหยามอีกหลายข้อความซึ่งแต่ละข้อความล้วนมีความหมายดูถูกเหยียดหยามย่ำยีเกียรติยศศักดิ์ศรีของคนอีสานทั้งสิ้นผู้แจ้งและพวกในฐานะที่มีเชื้อสายคนอีสานเห็นว่าพฤติกรรมการกระทำของกลุ่มดังกล่าวเป็นการกระทำโดยทุจริตหลอกลวงนำเข้าซึ่งระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันบิดเบือนเป็นเท็จสร้างความเสื่อมเสียทั้งพวกผู้แจ้งและประชาชนคนอีสานโดยตรงและต่อประชาชนคนไทยผู้รักความสงบรักความสามัคคีทุกคนพฤติกรรมการกระทำดังกล่าวเป็นการสร้างความแตกแยกในทางสังคมกระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขศีลธรรมอันดีของประชาชนเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมการกระทำอันเสื่อมเสียของกลุ่มบุคคลดังกล่าวผู้แจ้งจึงขอร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายจนกว่าจะถึงที่สุดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ